เป็นมิวนะคะมิวจะชอบเป็นชาลีค่ะเพราะว่าอยู่ในท่อนฮุกเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรแบบ represent ความเป็น BXD มากๆฟีลแบบว่าแบกเพลงนี้เลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเสียงมิวแบบมีความแตกต่างจากคนอื่นก็คือมีเอกลักษณ์มีแบบมีอักขระบางอย่างที่มิวออกเสียงแล้วมันดูเท่ชาเลนจ์นี้หนักใจนะคะเพราะว่าสาวๆวง BXD ต้องเลือกกันเองค่ะว่าชอบเสียงร้องของเมมเบอร์คนไหนที่สุดกับเพลงใหม่ Don't Want To Miss You ค่ะปล่อยออกมาสัปดาห์เดียวทำยอดวิวสูงเกินเรื่องนะคะทะลุล้านวิวบน YouTube ไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำให้ใจฟูคือกำลังใจจากแฟนคลับนะคะที่มาคอมเมนต์ชื่นชมเรื่องน้ำเสียงส่วนใหญ่คิดไม่ถึงค่ะวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เปิดตัวด้วยเพลงเต้นเนี่ยก็ร้องเพลงช้าเพราะได้นะคะและทุกคนมีจุดเด่นเรื่องโวคอลการร้องประสานเสียงค่ะซึ่งกระแสด้านบวกล้นหลามนะคะทำให้ต้นสังกัดปล่อยคลิปร้องสดฉบับไลฟ์เซสชั่นและเบื้องหลังการซ้อมออกมาค่ะขณะที่กระแสอีกส่วนคือการขึ้นโชว์เพลงใหม่บนเวทีคอนเสิร์ต Trinity Bridge of Design ของวงบอยแบนด์รุ่นพี่ร่วมสังกัดแม้ว่าโชว์สั้นๆไม่กี่เพลงนะคะแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีคนตั้งใจฟังจนหันมาเป็นแฟนคลับติดตามผลงานอื่นๆค่ะทั้งที่เป็นวงน้องใหม่ก็เป็นโอกาสที่ได้สร้างกลุ่มแฟนคลับเพิ่มเติมนะคะวงเราที่จริงก็เริ่มต้นตั้งแต่คนไม่ค่อยรู้จักเรามากเท่าไหร่แต่ก็แบบมีผลงานแมกกาซีนอะไรมากมายตอนนี้หลังจากที่แสดงราชมังก็แบบเริ่มมีคนมาแบบเมนมาติดตามอะไรเยอะมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าเราอ่ะเต็มที่กันหมดทุกคนเลยค่ะแล้วก็เราเลือกที่จะเชื่อมั่นว่าแบบเราคือศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นโชว์สื่อสารไปกับทุกคนจริงๆไม่คิดเนกาทีฟก่อนแต่ว่าเราจะพยายามคิดโพซิทีฟพยายามคิดแบบว่าเฮ้ยมันต้องออกมาดีถ้าเราทำเต็มที่ปั๊บมันจะแบบทุกคนต้องชอบแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าอันนั้นคือจุดที่ทำให้เราแบบสามารถทำสเตจและสเตจให้ออกมาดีค่ะ Miss you anymore I don't wanna miss you anymore I don't wanna miss you anymore. เพราะว่าทุกสเตจและทุกการแสดงค่ะคือโอกาสให้แฟนเพลงได้ทำความรู้จักนะคะนี่เป็นคติประจำใจของสาวๆ BXD ค่ะก่อนขึ้นเวทีแสดงทุกครั้งนับตั้งแต่การเดบิวต์เวทีแรกที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานเมื่อต้นปี2566ค่ะหากไม่ใช่ทุกวงหน้าใหม่จะได้เปิดตัวบนเวทีสเกลใหญ่ต่อหน้าผู้ชมหลักพันหลักหมื่นถ้าไม่พร้อมและไม่เต็มที่ที่สุดก็คงเสียดายที่คว้าโอกาสใหญ่มาเพียงครั้งเดียวไว้ไม่ทันค่ะ